อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนของวันนี้คุณสุชาดาการแถลงเรื่องเรือดำน้ำนั่นเองเป็นปมร้อนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเล่าความจริงเราเกาะติดอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลนะคุณนลินหลังจากที่ผ่านครม.แบบเงียบๆการจัดซื้อเรือดำน้ำลำแรก 13,500 ล้านเรื่องนี้นะคะก็มีการแถลงอย่างเป็นทางการจากกองทัพเรือค่ะโครงการนี้นะคะเขาบอกว่าเน้นย้ำเลยว่าเป็นไปตามกระบวนขั้นตอนอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็บอกอีกว่าเรื่องนี้ไม่มีใบสั่งจากใครทั้งสิ้นค่ะตัวแทนของกองทัพเรือเขาก็มาร่วมกันแถลงชี้แจงโครงการจัดหาเรือดำน้ำนะคะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเลยที่โรงเก็บอากาศยานเรือหลวงจักรีนฤเบศรท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะก็มีการแสดงรายละเอียดโครงการจัดหาเรือดำน้ำผ่านจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยพลเรือเอกลือชัยรุจดิษฐ์นะคะเสนาธิการทหารเรือก็ยืนยันว่ามีการพิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบในการจัดซื้อแล้วก็ยึดยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือเป็นหลักค่ะพร้อมกับย้ำนะคะบอกว่ามีความโปร่งใสแล้วก็สามารถจะตรวจสอบได้ด้วยซึ่งงบประมาณที่ใช้ก็ไม่ได้เบียดเบียนงบประมาณจากกระทรวงอื่นขอยืนยันกับกำลังพลกองทัพเรือค่ะว่าแม้กองเรือจะนำงบประมาณไปจัดหาเรือดำน้ำแต่ก็ยังมีงบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุงและจัดหายุทโธปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นโดยที่เรือดำน้ำ S26T นะคะจะเป็นเรือรบของประชาชนค่ะจากการที่คณะการจัดหาเรือน้ำกองทัพเรือได้มาเล่าให้พวกเราฟังถูกสร้างความชัดเจนและเข้าใจก็ได้แล้วว่าจัดหาเรือน้ำกองทัพเรือนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือนี่ผมนี่ไม่ได้เพ้อฝันรับมากยุทธศาสตร์กองเรือกองทัพเรือพุทธศักราช2558ถึง2567 10ปีนี่คือผมยืนยันว่าผมไม่ได้คิดเองฝันเองหรือแม้ไม่เกิดเพราะว่ากรรมการข้างหลังผมเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือเพราะว่าจะเปลี่ยนผู้ข้าราชการกี่คนก็เป็นไปตามนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าไม่ยอมถอยยังไงก็ต้องเดินหน้าจัดซื้อต่อเพราะการจัดซื้อเรือดำน้ำมีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลไทยด้วยพลเรือโทพัชรภูมิพิเชษฐ์รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการจัดจ้างสร้างเรือดำน้ำในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลก็บอกว่าการมีเรือดำน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประเทศค่ะและต้องการให้มองภาพรวมไม่อยากให้ไปมองแค่ขั้นตอนการจัดซื้อตรงนี้สังคมต้องมองอย่างเป็นกลางและต้องเปิดใจรับฟังด้วยทำไมเพื่อนบ้านเขาถึงมีเรือดำน้ำกันมากมายหลายประเทศเขามีไว้เพื่ออะไรแล้วก็มีคำถามสำคัญนะคะเรื่องของความลึกในทะเลอ่าวไทยทะเลอ่าวไทยถือว่าเป็นทะเลที่มีทรัพยากรสำคัญและเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศถึงแม้จะมีข้อจำกัดลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแคบแต่ถ้ามองในอนาคตสมมติว่าวันหนึ่งประเทศไทยถูกประเทศอื่นลุกลานมีการปิดอ่าวตรงนี้จะทำยังไงแล้วมันก็ทำได้ง่ายด้วยอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศส่วนข้อสังเกตเรื่องของระดับความลึกอ่าวไทยอ่าวไทยถึงแม้จะมีความลึกเพียงแค่50เมตรแต่กองทัพเรือยืนยันว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถปฏิบัติการได้นี่แหละค่ะความคำยืนยันจากกองทัพเรือนะคะนอกจากนี้พลเรือตรีกฤษฎาพรพันภูมิโพผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือค่ะก็ระบุว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน 13,500 ล้านบาทในครั้งนี้นะคะจะมีการแบ่งผ่อนชำระเป็นระยะเวลาทั้งหมด7ปีก็จะมีงวดการชำระทั้งหมด17งวดด้วยกันชำระเงินในปี2560จำนวน700ล้านบาทตั้งแต่ปี2561ไปจนถึงปี2566ก็จะชำระเฉลี่ยค่ะปีละ 2,100 ล้านบาทครั้งหนึ่งการจ่ายเงินในแต่ละปีจะไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศแล้วก็ไม่กระทบกับการใช้งบประมาณด้านอื่นๆของกองทัพเรือด้วยซึ่งก่อนจบการแถลงนะคะพลเรือเอกลือชัยก็กล่าวทิ้งท้ายค่ะบอกว่ามีการคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็จะจ่ายเงินรวดแรกหลังเซ็นสัญญาไปแล้วไม่เกิน45วันส่วนการจัดซื้อลำที่2ลำที่3ก็ต้องดูความจำเป็นแล้วก็ความเป็นไปได้รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่แต่หากว่ารัฐบาลถัดไปจะมีการยกเลิกสัญญาก็จะต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้นะคะว่าทิ้งเงินจำนวน700ล้านบาทไปเพราะอะไรผมก็ถามต่อว่าถ้ารัฐบาลใหม่มาเรามีหลักการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใสอย่างมีเหตุมีผลแล้วงบประมาณเนี่ยได้จ่ายเงินไปแล้ว700ท่านมาใหม่ท่านบอกทิ้งเงิน700ไป
านเอาใหม่ท่านต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าทิ้งเงิน700เพื่ออะไรแล้วเหตุผลที่กองเรือจัดซื้อหาเนี่ยมันไม่ถูกต้องตรงไหนผมก็ฝากไปคนต่อไปว่าท่านจะเลิกหรือไม่เลิกไม่ใช่ตัวไม่ใช่กองเรืออยู่ที่ตัวท่านต่างหากที่จะเลิกหรือไม่เลิกคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้องในกองทัพเรือในการแถลงนี้นอกจากนี้เขาก็ยังมีการบอกว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีเรือดำน้ำกันหมดแล้วยกตัวอย่างประเทศใกล้ๆเลยนะคะมาเลเซียก็มีเรือดำน้ำ2ลำเวียดนามมี6ลำรวมถึงเมียนมาเองยังมีเลยมีตั้ง4ลำเนี่ยค่ะแต่คำถามคือมันจะคุ้มค่ากับภารกิจของไทยหรือเปล่าแล้วก็ต้องน่าคิดนะคะว่าไทยเราเองเนี่ยเราต้องไปรบกับใครหรือเปล่าแต่ยังไงรัฐบาลก็ยืนยันว่าจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลค่ะเรื่องนี้ต้องเกาะติดกันยาวๆนะคะ